ในบทที่3นี้นะคะในการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมนะคะเพื่อการพัฒนาโปรแกรมนะคะทางคอมพิวเตอร์นี้ก็มาถึงหัวข้อย่อยที่3นะคะนั่นก็คือการออกแบบนะคะอัลกอริทึมด้วยซูโดโค้ดนะคะซึ่งซูโดโค้ดนี้นะคะก็จะเป็นการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมด้วยภาษาอังกฤษแบบสั้นๆนะคะก็คือกระทัดรัดนะคะแต่ซูโดโค้ดนี้จะไม่สามารถนำไปประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ได้นะคะเนื่องจากมันเป็นการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะคะแต่ไม่สามารถนำไปประมวลผลได้ซึ่งซูโดโค้ดนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับโปรแกรมเมอร์นะคะหรือนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งซูโดโค้ดที่เราจะได้เรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือซูโดโค้ดแบบลำดับนะคะซูโดโค้ดแบบลำดับนะคะก็จะเป็นการทำงานนะคะจาก1ไป2จาก2ไป3แบบนี้เป็นต้นซึ่งเป็นลักษณะการทำงานที่ง่ายที่สุดนะคะในแบบที่2ก็คือการออกแบบซูโดโค้ดแบบทางเลือกนะคะในแบบทางเลือกนี้นั่นแสดงว่าต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขค่ะว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราวางไว้หรือเปล่านะคะและแบบสุดท้ายนั่นก็คือการออกแบบซูโดโค้ดแบบวนรอบหรือทำซ้ำนะคะนั่นเองการวนรอบหรือการทำซ้ำนั่นก็คือมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะด้วยเพื่อที่จะเช็คว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเป็นจริงก็ให้ทำงานวนรอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จนะคะจะเห็นได้ว่าการออกแบบซูโดโค้ดนั้นมีการทำงานหลักๆอยู่3อย่างเหมือนกับประเภทของอัลกอริทึมนั่นเองซึ่งเราจะเรียนรู้กันในบทเรียนนี้กันค่ะ